ำเมื่อไม่เป็นธรรมสังคมอยู่ได้อย่างไรเมื่อตราชูอ่อนไหวและแขวงไกวโอ้หนอเมืองไทยใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์ขาเป็นดำอยุติธรรมมากมายหลายเหตุให้เห็นใช้ตราชูประหัตประหารก่อเวรประชาลำเค็ญเพราะไรเกณฑ์กติกาเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมไม่มีมาดังฟ้าฟ้าไรดวงดาราอาณามืดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจะต้องเป็นธรรมคำจุลโลกไว้ทั่วอาณาความท้องของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมไม่มีมาดังฟ้าฟ้าไรดวงดาราอาณามืดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจะต้องเป็นธรรมคำจุลโลกไว้ทั่วอาณาความท้องของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมทั่วอาณาความท้องของไทยจดจำใส่ใจให้มีความสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการคนรู้จริงประจำวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558สวัสดีครับท่านวีรการครับครับสวัสดีครับท่านวีรการมุสิกพงษ์และกับผมอดิศรเพียงเกตครับมารับผิดชอบสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสถานการณ์ที่บ้านเมืองภายใต้กฎอัยการศึกครับ เป็นความเห็นที่รู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างครับ แต่รายการในชื่อหนักไปหน่อยว่าคนรู้จริงเพราะมันต้องท้าทายถ้าเรารู้ว่าพี่น้องท่านผู้ชมนี่แหละเป็นผู้รู้จริงที่แท้ต้องอาศัยประชาชนเป็นหลักครับหมายก็ว่าประชาชนเหมือนตาสับปะรดเกิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเขาโกงหรือไม่เขากินหรือไม่เขาทำความดีหรือไม่เขาเป็นคนจริงหรือว่าเขาเป็นคนปลอมประชาชนเป็นคนชี้เป้าหมายทั้งนั้นครับใช่ครับประชาชนย่อมเป็นใหญ่วันนี้เริ่มรายการ เราเปิดเพลงซึ่งก็คุ้นหูของนักประชาธิปไตยอยู่คือเพลงความไม่เป็นธรรมเพลงนี้คุณวันชนะเกิดดีนำมาเรียบเรียงเสียงประสานโดยฝีมือของนักเรียบเรียงเสียงประสานชั้นครูนะครับขออนุญาตผมจำชื่อไม่ได้แต่วันพรุ่งนี้จะสืบเสาะชื่อมาแล้วเรียบเรียงมาร้องเพลงใหม่เพลงนี้เดิมคุณมุกเมธนีเสียงนักร้องเสียงดีของวงการประชาธิปไตยเราร้องไว้
ทั้งไพเราะทั้งสองเวอร์ชันนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงผมเองก็ได้มีโอกาสได้เขียนเพลงนี้เนื่องจากสถานการณ์ตอนที่แต่งเพลงนี้ดูว่ากระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยไม่มีกฎมีเกณฑ์ไร้กฎกติกาสิ่งที่ไม่ควรตัดสินก็ตัดสินเช่นคำว่าและกับหรือเหมือนกันเนี่ยท่านวีระการกับผมเป็นเรียนกฎหมายมาและเนี่ยมันทั้งสองอย่างถ้าหรือก็อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปาฏิหาริย์ครับในวงการความยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญก็เขาบอกว่าและหรือเนี่ยก็คืออันเดียวกันอันนี้คือความไม่เป็นธรรมไม่รู้ว่าพูดเราเองหรืออ้างพจนานุกรมผมคิดว่าถ้าอ้างพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานและกับหรือนี่จะเป็นคำเดียวกันไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วครับนี่แหละคือถ้วยและแว่นตามันต้องไปทั้งสองและเนี่ยถ้วยหรือแว่นตาอย่างใดคนละอย่างอย่างหนึ่งแต่ศาลรัฐธรรมนูญชุดที่เขาวินิจฉัยเรื่องนี้และกับหรือเป็นอันเดียวกันหมายความว่าจะไปร้องต่ออัยการก็ได้เรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยจะฟ้องเองก็ได้จะฟ้องเองก็ได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วอัยการเขาต้องชี้ว่ามีมูลซะก่อนว่าปกล้มล้างการปกครองเปล่าถึงจะส่งเรื่องไปศาลครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็กวักมือเรียกเลยทำให้ประเทศชาติวุ่นวายกันมาจนปัจจุบันนี้จนไม่รู้จบไม่รู้จะสิ้นครับเรื่องที่เปิดวันนี้นะครับผมก็มีความเห็นเรื่องกรณีที่ได้ข่าวว่าปปช.ลงมติส่งคลังเรียกเงินนายกยิ่งลักษณ์ทำจำนำข้าวไม่ประสบความสำเร็จอะไรทำนี้นะขาดทุนไปขาดทุนไป600,000,000,000เนี่ยก็จะไปเรียกค่าเสียหายเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเปิดเพลงนี้เพื่อนำไปสู่เรื่องที่จะไปเรียกค่าเสียหายจากท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเชิญมาพูดคุยเป็นอย่างยิ่งครับคือผมถ้าดูจากปปช.อ้างว่านี่เป็นข้อกฎหมายท่านไม่มีทางหลีกเลี่ยงท่านก็จะต้องส่งเรื่องนี้ให้กระทรวงคลังหาทางไปยื่นฟ้องกันเอาเพื่อจะเรียกค่าเสียหายซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันเสียหายเท่าไหร่ครับยังไม่ทราบบางคนก็บอกว่าเป็นแสนล้านบางคนก็บอกว่า 80,000 ล้านครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลขที่นับไม่ไหวทั้งนั้นแหละแต่ว่าเนื่องมาจากการทำโครงการขาดทุนผมก็มานั่งนึกตรึกตรองหลักตรรกะแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรขยายความได้ว่าอย่างไรขยายความได้ต่อไปว่าถ้ารัฐบาลบริหารประเทศแล้วเสมอตัวหมายความว่าไม่ขาดทุนก็เจ้ากันไปถ้ารัฐบาลเกิดบริหารนโยบายนี้แล้วได้กำไรก็กำไรนั้นก็จะต้องตกเป็นของนายกเพราะทำได้กำไรนี่พอบริหารไปแล้วขาดทุนก็ต้องรับผิดชอบโดยให้ศาลเป็นคนสั่งว่าจะต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ขาดทุนต้องรับผิดชอบกำไรก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องควรจะได้ด้วยถ้าเป็นตากานี้ต้องได้กลับบ้านสิกำไรต้องได้กลับบ้านทั้งที่ออกทุนไม่ต้องออกทุนของตัวเองหรอกเอาเงินรัฐบาลออกถ้าแชทตากานี้มันต้องเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องตลกโครงการจำนำข้าวนี่เป็นโครงการของรัฐบาลที่เราทราบนะครับไปหาเสียงกับชาวบ้านไว้ครับคราวนี้ก็ทำมาก็ได้จ่ายเงินกันหลายฤดูอยู่ครับ2 3ฤดูทำนองนี้นะครับปรากฏว่าเงินที่จ่าย 15,000 บาทต่อเกวียนเนี่ยนะต่อตันเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ไปถึงมือชาวนาหมดเกลี้ยงเลยได้ครบกันละแม้ว่าในยุคปลายของรัฐบาลยิ่งรักจะจ่ายไม่ได้ตอนรัฐบาลปัจจุบันของคสช.ธนาคารมันปิดหมดธนาคารปิดไม่ยอมจ่ายพอมาถึงประยุทธ์จ่ายคือโครงการเหล่านี้เงินทุกเม็ดทุกบาทไปอยู่ในมือชาวนาเงินที่ไปสู่ชาวนาเนี่ยไม่มีการทุจริตนะครับครับยิ่งลักษณ์ไม่ได้ไปกินข้าวหัวคิวนะอันนี้โอเคนะเคลียร์แล้วต้องรับกันซะก่อนต้องรับกันซะก่อนครับว่าประชาชนนี่ได้ประโยชน์ 100% ไม่มีการทุจริตเรื่องนี้เลยขายกันกี่จำนำกันกี่เกวียนก็ได้ตามนั้นเหมือนผมนะผมพูดคุยกับท่านวิระการนะครับผมนี่โชคร้ายโชคดีไม่ทราบไปดูแลโครงการเรื่องราศีสไลซึ่งก็มีหลายยุคหลายสมัยคนท่านบรรหารศิลปะอาชาก็ตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนไปสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำมูลไว้น้ำก็ไปท่วมไร่ท่วมนาท่วมบุ่งท่วมทามเขาผมก็
ไปทำงานต่อจากกรรมการชุดของท่านบรรหารศิลปะอาชาได้มติว่ามันมีค่าเสียหายจริงก็เสนอไปศาลไล่ละ 36,000 กว่าบาทเสนอครม.ครม.อนุมัติแล้วก็มีการกล่าวหาว่าผมทุจริตเงินที่จ่ายเงินให้แก่คนที่เดือดร้อนจากราศีสลายได้ค่าเปอร์เซ็นต์อะไรทวงนี้แหละครับผมเอาคนเอาเจ้าหน้าที่ไปจ่ายที่ชุมนุมเลยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมากครับโอ้ท่านนายกคนหนึ่งผมไม่อยากชื่อคนดีแห่งจังหวัดตรังนะก็กล่าวหาผมเสียหายมากจนได้ต่อสู้คดีจนจะบริสุทธิ์ห้าหกปีครับกว่าจะหลุดมานะอันนั้นกล่าวหาว่าผมไปมีส่วนเกี่ยวเงินทุกบาทอาจจะได้ 10% 5% เขาต้องเอามาให้ผมครับอย่างของท่านยิ่งลักษณ์นี่ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีไม่มีเรื่องนี้ไม่มีชาวนาที่ไหนที่จำนำข้าวแล้วก็ตัดเปอร์เซ็นต์มาให้นายกยิ่งลักษณ์ไม่มีผู้เป็นเจ้าของโครงการนโยบายนี้ไม่มีไม่มีสักรายเดียวแปลว่าเงินจำนำข้าวกี่บาทกี่สลึงของรัฐบาลไปถึงชาวนาในราคาเกวียนละ 15,000 ครับครบถ้วนครบถ้วนไม่มีเศษไม่มีขาดแม้แต่วินเดียวไม่แต่สลึงเดียวไม่มีได้รับกันไปหมดเป็นแต่เพียงว่าข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยเหลือเกินว่าสอดทุจริตเนี่ยเรื่องกี่ล้านกี่แสนล้านก็ไม่ทราบว่าเกิดจากกรณีที่ข้าวมากักไว้ตรงไหนตรงหนึ่งแล้วมันมีพฤติกรรมบางกรณีบางเคสครับเจ้าหน้าที่พ่อค้าสมคบกับโรงสีอะไรทั้งนี้นะครับข้าวหายไปบ้างครับหรือมิฉะนั้นก็ขายข้าวขาดทุนไปบ้างแล้วก็เขาว่าไปรวมความแล้วก็คือหลวงเสียหายหลวงเสียหายเสียหายนี้เป็นความเสียหายเพื่ออะไรเพราะนโยบายทุกนโยบายของพรรคการเมืองนั้นต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่มีนโยบายใดหรอกที่มีประกาศกันว่าเป็นนโยบายที่รัฐจะได้กำไรจากการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่านโยบายอะไรผมดูแล้วเรื่องของกีฬาอย่างนี้เป็นต้นเช่นกรมพละศึกษาเงี้ยรัฐบาลจะทุ่มเงินไปกี่หมื่นล้านก็ตามแต่เพื่อจะบอกว่าทำทุ่มเงินเข้าไปในกรมพละศึกษาแล้วจะทำให้สุขภาพประชาชนดีขึ้นจะทำให้มีกำไรผมไม่เคยเห็นนโยบายอย่างนั้นมันก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นอาจจะดีขึ้นจริงแต่เป็นตัวเลขเป็นเงินเนี่ยมันแลกันไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุ่มไปให้กระทรวงให้กรมพละศึกษาแล้วเงินนั้นก็หายไปมันก็กลายเป็นการกีฬาต่างๆที่เห็นกันเขาแข่งขันกันเล่นกันเหมือนกับไปแข่งซีเกมแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ตั้งงบประมาณไปก้อนนึงอาจจะ300ล้าน500ล้านแล้วแต่แล้วก็ใช้กันจนหมด300ล้าน500ล้านหายไปไม่มีใครไปเอาผิดกับใครตรงเนี้ยเพราะมันชัดเจนว่ามันเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายวันนี้วันที่19เป็นวันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องเนี่ยเป็นวันประวัติศาสตร์เหมือนกันก็โต้เถียงว่านายกต้องไปศาลหรือเปล่าซึ่งความจริงไม่ต้องไปวันแรกไม่ต้องไปก็เป็นฟืนเป็นไฟนะฝ่ายนู้นทำไมไม่ไปคือไม่ไปศาลในนัดแรกไม่เป็นไรกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดียาของนักการเมืองเขาจะมีกระบวนการพิธีพิจารณาของเขาอยู่ผมยืนยันนะผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนายกยิ่งลักษณ์อยู่ท่านไม่หนีไปไหนหรอกเพราะว่าในการช่วยเหลือชาวนาเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจชาวนาได้ประโยชน์แทรกแซงเนี่ยราคาจริงไม่ใช่แต่ว่าแทรกแซงให้ราคามันสูงกว่าตลาดท่านบอกว่าท่านได้ทำตามนโยบายที่รับปากไว้ยืนยันว่าไม่ต้องมาใส่ไฟว่าจะหนีไปหนงไปไหนอย่างไรก็สู้กันแบบให้เห็นดำเห็นแดงไปครับให้เห็นดำเห็นเหลืองไปเลยผมว่าไม่ใช่ดำแดงให้เห็นดำเห็นเหลืองไปเลยในเมื่อเขากล่าวหากันแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการให้สะใจตัวเองทั้งหมดนี่ก็ต้องการความสะใจเท่านั้นครับต้องการให้เห็นนายกยิ่งลักษณ์ไปศาลในวันแรกในฐานะจำเลยเมื่อไปแล้วก็จะเกิดความรู้สึกสะใจมูลเหตุของเรื่องทั้งหลายเนี่ยวิเคราะห์กันดูแล้วครับมันจริงๆเนี่ยในเถรยจิตเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพูดในเถรยจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความริษยาครับมูลมันมาจากความริษยาเพราะฉะนั้นเพื่อสนองแรงริษยาจึงต้องการเอาตัวนายกรัฐมนตรีไปศาลในวันแรกครับเพื่อจะเป็นการประจานครั้นได้ประจานเขาแล้วก็มีความสุขกันแรงริษยานี่น่ากลัวมากเกิดขึ้นกับตัวบุคคลเฉพาะตัวก็น่ากลัวเกิดขึ้นกับประเทศชาติก็น่ากลัว
และถ้าเกิดขึ้นกับกรณีของระหว่างประเทศหรือเรื่องของโลกทั้งโลกก็ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่แรงริษยานี่ครับมันมาคู่กับอิจฉาคนไทยรู้จักคุ้นเคยอิจฉาอะไรคือความอิจฉานั่นไม่รุนแรงไม่ร้ายไม่ทำลายกันเท่ากับริษยาถ้าอำนาจอิจฉาเกิดขึ้นแล้วกลายพันธุ์ไปเป็นริษยาน่ากลัวมากเพราะพอถึงขั้นริษยาก็ต้องทำลายกันอย่างชนิดที่เรียกว่าให้สิ้นซากไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแรงริษยาแล้วครับไม่ใช่เรื่องปัญหาอะไรครับเหตุทั้งหลายทั้งปวงมันมีการเริ่มต้นที่แท้จริงคือวันที่22พฤษภาคม2557คือการรัฐประหารก่อนนั้นก็ก่อวอร์ดนะครับครับเคยไปด่ากันในที่ชุมนุมนั่นเรื่องจำนำข้าวเนี่ยด่าไว้ยังไงกระบวนการพิจารณาต่อเนื่องมาจากนั้นปัจจุบันมันเป็นจริงหมดครับรัฐประหารทำเสร็จโยนไปให้สนช.ถอนหลังจากนั้นปปช.ก็โยนไปให้ศาลฎีกาแผนกคดียาศาลจะรับลูกหรือเปล่าย่อมเป็นปัญหาว่ากระบวนการต่อเนื่องในการทำลายทำล้างกวาดล้างกันครับผมคิดอย่างนั้นจริงแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อท่านวีระการนะเอ๊ะมันจะทำลายล้างเหรอโอ้ทักษิณก็โดนนะสมัครสุนทรเวชเท่ากับพระท่านสมัครอันนี้ยิ่งร้ายไปทำกับข้าวออกทีวีสมชายก็โดนสมชายวงศ์สวัสดิ์เข้าทำเนียบรัฐบาลไม่ได้เลยถูกฟ้องอีกแล้วทั้งที่วุฒิสภาก็ไม่ถอดถอนทั้งที่อัยการสูงสุดก็ไม่สั่งฟ้องแต่มันเป็นกระบวนการแต่ก็จะมารื้อฟื้นกันใหม่ฟ้องกันใหม่นี่นะปีกว่าแล้วครับแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยปรองดองเนี่ยปรองดองนี่คงจะยากแล้วล่ะครับเพราะผมดูแล้วมันไม่ใช่แต่จะปรองดองระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกันนะสมมุติว่าเราปรองดองกันได้ระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกันคราวนี้สำเร็จนะสมมติว่าสำเร็จนะมันยังมีปัญหาที่จะต้องทำต่อไปอีกคุณอดิศรคือเราจะต้องปรองดองกับพม่าต้องปรองดองเหมือนกันนะเพราะว่าความแค้นเก่าระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมันยังไม่จบยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่แค้นใจว่าพม่าบุกค่ายบางระจันเผาค่ายบางระจันแล้วเผากรุงศรีอยุธยาในที่สุดก็ทรัพย์สินของคนไทยไปยังมีคนไทยไม่น้อยที่อาฆาตแค้นพม่าอยู่เพราะฉะนั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรองดองสมานฉันท์กับพม่าซึ่งก็เป็นปัญหาที่ซับซ้อนหนักเข้าไปอีกแล้วต่อจากนั้นผมคิดว่ายังจะต้องไปปรองดองสมานฉันท์กับกัมพูชาเพราะว่าไทยกับกัมพูชาในอดีตก็รบกันมาหลายครั้งหลายหนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงนั้นก็มีประวัติมายาวนานแล้วจนกระทั่งถึงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์นี่ก็เพิ่งจะเงียบกันไปหมาดๆเองเพราะนั้นมันก็ต้องรื้อฟื้นก็ถ้าจะดูความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาก็ดูเขาพระวิหารเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนี่มีข่าวกัมพูชาเนี่ยทางการกัมพูชาประท้วงเพราะมีการยิงคนกัมพูชาแสบชายแดนตายไป3ศพนะครับเป็นข่าวที่ข่าวต่างประเทศนะครับข่าวบ้านเขาก็ต้องคึกโครมมากข่าวไปเขาคึกโครมมากแต่ของเรารู้สึกปิดแต่ก็มีโผล่อยู่ที่หนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับนะครับเพราะนั้นลัทธิที่มันคลั่งชาติลัทธิที่ถือว่าตัวเองเหนือกว่าเขานี่มันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในรอยตะเข็บหรือเปล่าถ้าเป็นจริงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องรีบแก้กันซะนะครับรีบแก้กันซะนอกจากพม่านอกจากกัมพูชาแล้วลาวด้วยนะครับมันต้องชำระประวัติศาสตร์กันใหม่ท่านวีระการครับไม่รู้สิผมว่าถ้าทำไปทำมาเนี่ยมันจะต้องปรองดองกับเขาทั้งโลกละมั้งเราเพราะว่ากับอเมริกาก่อนเวลานี้ก็ชักจะจืดๆปรองดองกันไม่ได้กับ EU ครับไปกันใหญ่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะญี่ปุ่นซ้ำเข้ามาอีกญี่ปุ่นไปพูดกับเขาอยู่สบายๆนะเขาก็ถามแบบสบายๆครับเมื่อไรจะคืนประชาธิปไตยให้คนไทยล่ะเมื่อไรจะคืนรัฐบาลไปสู่รัฐบาลเลือกตั้งล่ะเขาก็ถามแบบนี้ก็นึกไม่ถึงคาดไม่ถึงก็ต้องอายกันเป็นตามระเบียบได้ข่าวว่าในรอบวงปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีการประชุมสหประชาชาตินะครับภายในปีนี้แหละพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถ้าอยู่ถึงตำตอนนั้นนะครับก็ต้องไปประชุมในฐานะที่เป็นประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแล้วเขาจะให้ที่นั่งไหมเนี่ยผมไม่อยากจะพูดไปในทางร้ายนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเขาไม่จัดที่นั่งให้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรเพราะผมเคยพูดกับท่านผู้ชมในรายการนี้ไปแล้วนะครับเมื่อครั้งที่คิดจะกู้เงิน3ล้านล้านจากจีนมาทำรถไฟหรือจะกู้เงินจำนวนเดียวกันจากญี่ปุ่นมาทำรถไฟของประเทศไทยผมบอกว่าต้องดูให้ดีนะผู้ให้กู้ว่าผู้กู้เป็นรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นว่าคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เป็นแทนประชาชนคนไทยทั้งชาติเพราะนั้นไปกู้เงินมานี่คนไทยจะไม่รับภาระหนี้สินจะปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่รัฐบาลไทยกู้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านอาจจะเสียศูนย์เงินเปล่านะชาติเหล่านั้นเพราะว่ายังไงประชาชนไม่อาจจะรับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนได้ครับอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังไว้ใครร่ำรวยมีฐานะที่จะให้คนไทยกู้แล้วก็ผมจะบอกว่าคนไทยจะปฏิเสธหนี้สินก้อนนั้นแล้วก็จะทะเลาะกันใหญ่โตแล้วต่อไปภายภาคหน้าถือว่าความไม่เป็นธรรมที่ก่อเกิดจากการรัฐประหารมันก่อมันกระดุมเม็ดแรกเลยมันผิดนะท่านวิรากรก็พยายามจะกัดเม็ดที่สองให้มันหลอกมันไม่หลอกเพราะว่าอันแรกมันผิดแล้วนี่เสื้อมันก็เบี้ยวเสื้อมันก็เบี้ยวทางที่ดีท่านก็ต้องรีบทำซะไม่จำเป็นต้องถึงต้นปีหน้าก็ได้นะครับเรื่องรัฐธรรมนูญก็เร่งกันซะรีบคืนอำนาจรีบเอากฎหมายที่สำคัญออกมาซะอย่าไปอ้างว่ากฎหมายลูกร่างกฎหมายมันยากอะไรตำนองนี้นะครับแต่ทีนี้เรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ผมก็มีความคิดเห็นดีๆครับเชิญครับจากแม่ลูกจันทร์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาให้ข้อคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยเป็นข้อคิดเห็นที่แปลกแหวกแนวออกไปนักการเมืองก็ยังไม่มีใครพูดกันกี่คนนะแม่ลูกจันทร์ก็พูดแทนนี่ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมชอบอ่านคอลัมน์หัวเขียวของแม่ลูกจันทร์เขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าเห็นข่าวดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปกินข้าวกับปรองดองกับนายขวัญชัยไพรพนาพรรคพวกผมแล้วอาจแล้วฮาจนลูกกระเดือกเต้นระบำเขาว่าอย่างนั้นปัดโทนี่มันรายการจัดฉากสร้างภาพชัดๆเลยแม่ลูกจันทร์กราบเรียนว่าดร.บวรศักดิ์ไม่จำเป็นต้องถอสังขารไปกินข้าวปรองดองกับคนเสื้อแดงให้เสียเวลาขอแค่ดร.บวรศักดิ์ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สร้างกติกาการเมืองที่มีความถูกต้องชอบธรรมความปรองดองในสังคมไทยจะหล่นหายไป10ปีก็จะกลับคืนมาแต่ถ้าคุณสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขัดหลักประชาธิปไตยขัดหลักยุติธรรมไม่คืนสิทธิประชาชนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมต่อให้กินข้าวปรองดองกันอีก500มื้อบาดแผลแตกแยกในสังคมไทยก็จะไม่สมานเป็นเนื้อเดียวกันแต่กินลึกเข้ากระดูกดำยิ่งกว่าเดิมสรุปว่าอนาคตประเทศไทยจะร้ายหรือดีก็อยู่ที่พระคุณท่านบวรศักดิ์อุวรรณโนเป็นกุญแจสำคัญภารกิจนี้ไม่มีใครบังคับข่มขืนใจได้คุณต้องทำแต่คุณสมัครใจทำเองคุณจึงต้องรับผิดชอบผลที่จะเกิดตามมาแม่ลูกจันทร์ไม่ได้เกาะติดความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายวันแต่รู้สึกยินดีที่การทำงานเดินหน้าไปรวดเร็วล่าสุดลุยทัวร์ผ่านไปแล้ว9หมวดจาก19หมวด13หมวดขอโทษยกร่างไปแล้ว167มาตราจากทั้งหมด209มาตราถือว่ากระบวนการผลิตรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สำเร็จลุล่วงไปแล้วเกินครึ่งทางยังติดค้างลำกล้องอยู่อีก4หมวดสำคัญได้แก่หมวดที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้แทนที่ดีหมวดที่ว่าด้วยองค์ประกอบของรัฐสภาหมวดที่ว่าด้วยการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เขียนบังคับประชาชนให้สามัคคีปรองดองใครไม่ปรองดองถือว่าขัดรัฐธรรมนูญถ้างั้นลูกเขยกับแม่ยายทะเลาะกันก็ขัดรัฐธรรมนูญนะสิโยมอ้อยังมีหมวดพิเศษที่เกี่ยว
ที่ดร.บวรศักดิ์ลุ้นอุบไตไม่พูดถึงเลยนั่นคือบทตบท้ายหรือที่เรียกว่าบทเฉพาะการในบทเฉพาะการนี่แหละครับที่เปิดช่องให้บรรจุเงื่อนไขพิเศษยัดใส่เข้าในรัฐธรรมนูญอย่างสะดวกโยธินขอกระชุ่นคอการเมืองจับตาดูหมวดปิดตูดหรือหมวดเฉพาะการให้ดีรับประกันซ่อมฟรีว่าต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอย่างไรก็ดีแม่ลูกจันไม่อยากติเรือทั้งโกลนจนกว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสมบูรณ์ครบถ้วนทุกมาตราแต่ถ้าเอาร่างรัฐธรรมนูญใหม่เวอร์ชันคสช.ไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญเวอร์ชันคมช.หมวดต่อหมวดมาตราต่อมาตราแม่ลูกจันพบว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แย่กว่ารัฐธรรมนูญฉบับหน้าแหลมฟันดำที่ถูกฉีกทิ้งไปชัดเจนเช่นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากสสเปิดช่องให้คนนอกเสียบเพื่อชาติได้ทันทีสวไม่แยกเป็นสวเลือกตั้งและสวลากตั้งฝ่ายละ 50% แต่ให้มีสวลากตั้งทั้งสภาไปเลยนายกและครม.ไม่มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการประจำแต่จะมีคณะกรรมการจากข้าราชการ7คนเป็นผู้พิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งปลัดกระทรวงอธิบดีกันเองโอ้ยสนุกกันใหญ่แล้วบวรศักดิ์อุวันโนนี่เป็นความคิดความเห็นของแม่ลูกจันทร์แห่งคอลัมน์หัวเขียวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งประเด็นที่ผมสนใจที่สุดในประเด็นทั้งหลายเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมเคยเสนอต่อกรรมาธิการยกร่างซึ่งผมได้มีโอกาสไปชี้แจงครั้งหนึ่งผมบอกว่าการปรองดองสมานฉันท์คนไทยเนี่ยในความคิดเห็นของผมแล้วสามารถจะทำได้โดยผ่านทางร่างรัฐธรรมนูญถ้าเขียนร่างรัฐธรรมนูญออกมาให้เป็นหลักการเป็นประชาธิปไตยสากลไม่กระดูกกระเดกไม่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับไทยๆการปรองดองสมานฉันท์จะเกิดขึ้นเกินกว่า 50% คือแก้ปัญหานี้ไปได้ 50% แต่ถ้าเขียนรัฐธรรมนูญมีหลักการบ้าบอคอแตกแทรกเข้าไปอย่างที่แม่หลุกจันทร์เขากล่าวเนี่ยผมรับรองได้ว่ารัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่จะไม่เป็นเครื่องมือในการปรองดองสมานฉันท์คนชาตินะแต่จะเป็นการสร้างความแตกแยกรอบใหม่ใหญ่หลวงกว่ารอบเก่าขึ้นในชาติบ้านเมืองไทยผมว่าไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการร่างรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่งในคราวนี้จะร่างกันเล่นสนุกสนุกเพลิดเพลินกันเป็นแม่น้ำห้าสายทำงานร่วมกันนั้นผมว่าเกรงว่ามันจะกลายเป็นแม่น้ำวิปโยคนะท่านอดิศรครับแม่น้ำห้าสายของดร.วิษณุเนี่ยผมขอเตือนว่าระวังมันจะกลายเป็นแม่น้ำวิปโยคห้าสายทีนี้แล้วก็ได้โสกากันละก็มานั่งเทียนกันเขียนกันไปครับปรองดองหมายก็ว่าสามัคคีฝ่ายหนึ่งในขณะเดียวกันก็ไม่สามัคคีย่ำเยอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมันมีที่ไหนก็จะปรองดองนะครับเนี่ยพูดเรื่องปรองดองไม่ใช่ว่าฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงจะพูดนะครับคราวนี้มันมีระดับหม่อมเจ้าจุลเจิมมาร่วมด้วยนะหม่อมเจ้าจุลเจิมเอาดูซิว่าท่านว่ายังไงติงแนวคิดนิรโทษกรรมระวังกระบอกปืนหันมาทางพวกท่านไอ้ชะนี่นะหม่อมเจ้านะถือว่าใหญ่แล้วนะท่านเขียนใน Facebook เนี่ยหม่อมเจ้าระวังปลายกระบอกปืนจะหันมาทางพวกท่านมิใช่หันมาทางประชาชนของพระราชาอีกต่อไปจุนเจิมต้องอ้างพระราชาอยู่แล้วเรื่องธรรมดาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจันทร์โอชาและคณะคสช.พวกท่านได้ยึดอำนาจก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยขึ้นตอนแรกนะนี่เขาย้ำเลยนี่ขนาดหม่อมเจ้าจุลเจิมนะเอาผมอ่านซ้ำอีกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะคสช.พวกท่านได้ยึดอำนาจก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ตอนนี้พวกท่านกำลังทำให้สังสิ่งที่ผิดซ้ำสองเหมือนไม้ไผ่ที่พอพวกท่านเหลาลงไปกลับกลายเป็นบ้องกัญชาไปซะแล้วสำนวนไม่เร็วนะไม่เร็วนะหม่อมเจ้าเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะรู้จักกันดีนะครับก็ความคิดความอ่านอาจจะไม่ตรงกันกับเรื่องธรรมดาเพราะท่านเป็นเจ้าผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้เป็นน่ะผมก็เป็นไพ่แบบนัทวุฒิไสเกลือนี่แหละการที่พวกท่านมีความคิดที่จะออกกฎหมายอภัยโทษให้ตัวเองในพวกอุบาทพวกฆาตกรพวกเผาบ้านเผาเมืองอ้าวเนี่ยเริ่มแล้ว
พวกโกงกินบ้านเมืองพวกล้มล้างสถาบันรวมถึงพวกเหี้ยอาสารพัดสัตว์อ้างเพื่อความปองดองโอ้โหท่านมีอารมณ์นะท่านมีอารมณ์นะผมอ่านในแค่นี้แหละครับหมายความว่าท่านไม่มีอีกมุมนึงซัดว่าการคสช.ยึดอำนาจผิดกฎหมายอยู่แล้วท่านยังมาทำเรื่องซ้ำสองจะให้อภัยพวกนี้หมายความว่าสายตาที่มองมาทางอีกพวกนึงนี่มองมาทางสีแดงนี่รู้สึกว่าท่านใส่แว่นดำเลยนะแล้วถ้อยคำสำนวนที่ใช้ก็ไม่น่าจะเป็นสำนวนของเจ้าเลยนะความจริงบางทีเจ้าก็มีอารมณ์นะครับสำนวนแบบนี้มันความจริงละครนอกเนี่ยที่ผมเรียนมาเนี่ยเขาว่ามันโป้มันอะไรต่างๆเนี่ยละครในต่างหากที่มันพิลึกกึกเรื่องใต้สะดือมากกว่านะนี่ในอันนี้นี่พูดสองคนนะครับไม่ได้อยากจะไปว่ากันไปเพราะนั้นท่านหม่อมเจ้าเนี่ยผมขออนุญาตชวนท่านมาเล่นกับผมบ้างเนี่ยท่านขึ้นต้นดีแล้วแต่ว่าตอนหลังๆท่านด่าใส่แว่นดำด่าอีกฝ่ายหนึ่งประชาชนแล้วมันจะปรองดองได้ไงท่านก็ไปด่าบวรศักดิ์ด่าใครไปหมดเลยหรือท่านจะอยู่ของท่านฝ่ายเดียวก็ที่จริงก็อย่างว่าลั่นชั้นหม่อมเจ้าเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเจ้านะถือว่าเป็นเจ้าลดลงมาจากนั้นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงเนี่ยเขาไม่ถือเป็นเจ้าแล้วถือว่าปลายแถวออกมาแล้วความเข้มข้นน้อยลงไปหม่อมเจ้านี่ถือว่าเป็นเจ้าซึ่งตามธรรมดาเป็นเจ้านี่ก็จะไม่เล่นการเมืองคือทางนี้จะขวางเลยขวางไม่เกิดขึ้นกลัวว่าฝ่ายประชาชนที่ความคิดประชาธิปไตยจะได้รับอานิสงส์ด้วยเนี่ยนี่สรุปง่ายๆนะครับผมก็ไม่อยากอ่านรายละเอียดถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้คือเอาแต่ก็ขอให้จริงนะอย่าพูดกันเฉยๆนะไม่ปรองดองกันเลยไหมเอามาตกลงกันซะเลยดีไหมทุกฝ่ายละคุณประยุทธ์เองมานั่งเป็นประธานก็ดีแล้วก็จะได้บอกว่าใครจะไม่ปรองดองกันบ้างแล้วก็ยกมือกันว่าประเทศนี้ไม่ต้องปรองดองกันรบกันให้มันแตกหักไปเลยเอาไหมให้มันจบไปก็มีกฎหมายนิรโทษกรรมปรองดองเข้าสภามันคำว่าสุดซอยแล้วไม่สุดซอยจนมีพรรคพวกเดินมาเต็มถนนแล้วครับมีนกหวีดนี่แหละเริ่มต้นด้วยการไม่เข้าใจกันมาปัจจุบันนี้คนที่เป่านกหวีดจะมาพูดเรื่องปรองดองสิ่งที่พวกอีกฝ่ายหนึ่งเคยพูดมาแล้วเนี่ยตะก่อนฝ่ายโน้นเรียกมาปรองดองเขาก็เซโนคราวนี้จะนี่เริ่มบ้างจะทำยังไงก็ผม ดูแล้วพอจะพูดเรื่องปรองดองสมานฉันท์เนี่ยมีคนอยู่หลายกลุ่มที่ค่อนข้างจะรังเกียจเดียดฉันท์บางกลุ่มก็บอกว่าเห็นด้วยแต่มองไม่เห็นความสำเร็จว่าจะปรองดองสมานฉันท์กันอย่างไรเพราะว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะยังไม่อยู่ในความพร้อมที่จะสมานฉันท์ว่างั้นอ้างเหตุอย่างนั้นผมก็เลยฟังดูแล้วถ้าสังคมไทยไม่ต้องการปรองดองสมานฉันท์ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องปรองดองสมานฉันท์อีกให้มันเสียเวลาตกลงกันเลยไหมล่ะว่าไม่ต้องปรองดองกันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันจะแตกหักอย่างไรเอาผลลัพธ์สุดท้ายมันจะมาเกิดขึ้นในปีไหนก็สุดแท้แต่มันให้มันเป็นสงครามแบบเลิกทาสของสหรัฐอเมริกาเป็นไงให้มันตายกันสัก 7-8 แสนดีไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาพูดเรื่องปลองดองแล้วก็รังเกียจบางคนก็อับอายทำกระมิดกระเมี้ยนไม่กล้าพูดก็พาดพิงไปถึงคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ได้รับสื่อสารความจริงว่าท่านเอ่ยชื่อได้นะท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยชื่อท่านก็มาละเลงในข่าวสารซะแล้วเป็นข่าวสารเกือบทุกวันเป็นข่าวสารทุกวันทั้งที่เขาเปิดเผยจากคุณนพดลปัทมะครับซึ่งเขาก็ติดต่อกับท่านทักษิณชินวัตรอยู่เป็นประจำท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้มีส่วนใครมาโทรศัพท์เรื่องปลองดองที่จะคุยกับท่านประยุทธ์จันโอชงโอชาอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีเลยความเป็นจริงนี่ก็สร้างภูเขาน้ำแข็งขึ้นมาปั้นน้ำกันเป็นตัวจนเป็นเรื่องเป็นราวท่านทักษิณท่านก็มีจุดยืนของท่านซึ่งได้แสดงหลังจากทำรัฐประหารกันเมื่อ22พฤษภาบอกว่าคนเสื้อแดงน่ะควรจะอยู่เงียบๆดูอยู่เฉยๆนักประชาธิปไตยและพรรคเพื่อไทยนั้นก็ควรจะอยู่เงียบๆให้ดูเฉยๆสังเกตการไปเฉยๆเพราะว่าถ้าออกมาเคลื่อนไหวใดๆมันก็จะกลายเป็นข้ออ้างที่คณะรัฐประหารเขาอ้างได้ว่าที่เขาทำอะไรต่ออะไรไม่สำเร็จเนี่ย
มันเป็นเพราะพวกเราไปก่อกวนพวกเราไปทำคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็เฉยเลยครับเสื้อแดงคนส่วนใหญ่ก็เฝ้าดูนิ่งดูอยู่ดูการบริหารประเทศดูการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆที่ทำกันมาก็เป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีคนมาเสนอขึ้นแบบดังๆขึ้นกลางเมืองเลยบอกว่ามันต้องปรองดองสมานฉันท์สิแล้วก็เสนอเสียด้วยซ้ำไปว่าให้นายกประยุทธ์ไปเจรจากับคุณทักษิณเป็นการเริ่มต้นบทที่หนึ่งของการสมานฉันท์ว่าอย่างนั้นข้อเสนอนี้มันทำให้พลาดกันไปทั้งเมืองทีเดียว คุณประยุทธ์ก็ปฏิเสธเลยเห็นว่ามันจะไม่ได้คะแนนแน่แล้วก็เลยออกมาปฏิเสธว่าไม่ไปไม่เจรจาคุณทักษิณเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ยังหลบหนีคดีอยู่จะไม่เจรจาใดๆด้วยทั้งสิ้นมันก็มาถึงขนาดนั้นแต่ทางคุณทักษิณก็บอกว่าเอ๊ไม่เห็นมีใครมาปริปากพูดว่าจะมีการพูดคุยอะไรต่ออะไรกันเลยแม้แต่น้อยเนี่ยอยู่ๆก็คล้ายๆกับว่าเสียรางวัลฟรีๆถูกดาวฟรีขึ้นไปยืนบนโต๊ะให้เขาเอาก้อนหินขว้างโดนเข้าไปก้อนสองก้อนเพื่อจะกล่าวถึงตัวท่านแต่ผมพูดผมไม่รู้นะผมจะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนะท่านผู้ชมตัดสินแต่ผมว่าประเทศไทยถ้าจะมาพูดกันเรื่องปรองดองสมานฉันท์แล้วไม่ฟังความคิดความเห็นของคุณทักษิณเลยเนี่ยผมว่าไม่สำเร็จหรอกเพราะอะไรในความเห็นผมเห็นว่าคุณทักษิณเป็นผู้ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดใหญ่หลวงที่สุดจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในคราวนี้กระทบมาตั้ง10ปีแล้วไม่มีใครถูกกระทบหนักหน่วงเท่าคุณทักษิณแล้วเวลาจะปรองดองสมานฉันท์หรือคิดจะปรองดองสมานฉันท์จะละเลยคุณทักษิณได้อย่างไรละเลยคนที่เขาเดือดร้อนที่สุดเนี่ยมันจะสำเร็จหรือมันจะได้ผลหรือเหมือนผมสมมุติก่อนแล้วกันนะสมมุติว่าแอฟริกาใต้ที่เราเคยได้รู้จักอดีตผู้นำซึ่งยิ่งใหญ่มากได้รับการยกย่องกันมาทั่วโลกคือเนลสันแมนเดลาพวกผมก็ได้อ่านหนังสือประวัติชีวิตของเนลสันเมื่อตอนอยู่ในคุกนี่แหละครับมันว่างก็ไม่รู้อะไรไปหาหนังสือมาอ่านดูก็พอได้ความรู้กลับมาฝากท่านผู้ชมในทีนี้บ้างว่าเมื่อตัวแมนเดลาเนี่ยแกติดคุกอยู่ในคุกแอฟริกาใต้เนี่ย27ปีคิดดูสิครับว่านานแค่ไหนคนเราติดคุก27ปีผมว่าแทบจะลืมดาวลืมเดือนเลยแหละนะแกออกจากคุกแล้วก็มาเริ่มโครงการปรองดองสมานฉันท์มีคนขานรับทั้งสองฝากฝ่ายผิวขาวฝ่ายผิวดำก็สำเร็จก็ให้รางวัลกันทั้งโลกแหละใครไปประเทศไหนเขาก็ให้รางวัลสันติภาพก็ได้เนลสันนะเพราะว่าแกเป็นตัวความขัดแย้งโดยตรงแกเป็นตัวถูกได้รับความอายุติธรรมแกเป็นตัวเดือดร้อนจากปัญหาความแตกแยกก็เอาแกเป็นตัวตั้งเมื่อเอาแกเป็นตัวตั้งมันก็ไปเจรจากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็สำเร็จสันติภาพกลับคืนมาสู่แอฟริกาใต้พอมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนผิวดำก็ได้เกิดขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนเป็นผิวขาวก็ได้เป็นรองประธานาธิบดีมันสมานฉันท์กันได้เรียบร้อยดีฮะเหมือนเมืองไทยถ้าเมืองไทยใครตะบังอ่านมาพูดเรื่องปรองดองฉมาสมานฉันท์ว่าฉันจะทำให้สำเร็จละแต่ห้ามพูดกับทักษิณนะพูดกับทักษิณไม่ได้ผมก็บอกว่าเหลวเปล่าครับตัวอย่างก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะท่านสมิลการครับเรื่องสร้างความสมานฉันท์ปรองดองดูเขมร3ฝ่ายครับนี่เขาฆ่ากันเป็น2ล้านนะครับล้าน2ล้านเขาก็เป็นเขมรปัจจุบันนี้ได้ครับแล้วยกไปที่ประเทศสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราโอ้กว่าจะมีแนวเราฮักซากกว่าจะเกิดสมานฉันท์ได้เขาใช้วิธีการปรองดองชั้นพี่ชั้นน้องอ
สามเจ้าลาวเมื่อแรกเริ่มนี่ครับคือบทเรียนอยู่ใกล้ๆนี่ครับเวียดนามกว่าจะเป็นเวียดนามเหนือกว่าจะเป็นเวียดนามใต้กว่าจะรวมเป็นประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียดนามนี่ก็หลากหลายซึ่งประสบการณ์ทำใหญ่ไม่ศึกษาประเทศใกล้เคียงผมว่าแอฟริกาใต้โอเคแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยสงสัยว่าคนไทยที่เป็นผู้เสนอตัวเองมาแก้ปัญหาเนี่ยกินข้าวหรือเปล่าสมองทำด้วยอะไรนะผมสงสัยผมแถมอีกสักประเทศหนึ่งประเทศพม่าพม่าครับขณะนี้มีความจำเป็นในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์สูงสุดเพราะว่ารัฐบาลพม่าต้องการจะให้สงบเสียงปืนจะให้มีสันติภาพขึ้นในระหว่าง17 18กลุ่มชนเผ่าใหญ่ๆของพม่าเนี่ยทุกเผ่าเขาก็กำลังจะเลือกตั้งอีกรวมทั้งจะแก้รัฐธรรมนูญวิธีการของเขานั้นตกลงในเบื้องต้นแล้วว่าจะปกครองกันในระบบสหพันธรัฐซึ่งก็หมายความว่าจะให้มอญเป็นรัฐของมอญกะเหรี่ยงเป็นรัฐกะเหรี่ยงไทยใหญ่เป็นรัฐไทยใหญ่อารากันเป็นรัฐอารากันซึ่งก็มีชนชาติอารากันอยู่แล้วก็หลายเชื้อชาติของเขาราว17 18กลุ่มใหญ่พวกนี้ก็จะได้รับอิสรภาพแต่จะร่วมกันเป็นสหพันธรัฐหมายความว่าเขามีนายกรัฐมนตรีเขาเองมีคณะรัฐมนตรีของเขาเองในแต่ละรัฐนี่เขากำลังทำอยู่นะเนี่ยครับกำลังเจรจากันอยู่และคนที่จะต้องเสียสละสูงสุดในการปรองดองสมานฉันท์นี้ก็คือคนเชื้อชาติพม่าซึ่งคนเชื้อชาติพม่านั้นได้อำนาจปกครองเด็ดขาดในการปกครองมาเก่าแต่ตัวเองจะต้องสละอำนาจการปกครองนี้ออกไปเขาก็กำลังจะเสียสละกันได้นะเต็งเซ็งเนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันของพม่าเนี่ยเซ็นแล้วนะมอบอำนาจให้เขาไปยอมพม่าก็จะเป็นชนกลุ่มหนึ่งชนเผ่ากลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเขาหน่อยแต่ว่าก็จะปกครองพม่ากันเองมอญก็จะปกครองตัวเองเป็นมอญไอ้ความเสียสละตรงเนี้ยมันต้องมีถ้าไม่มีเสียสละไม่มีทางประสบการณ์อยู่ใกล้ๆกัมพูชาแต่ก่อนสมรังสีนี่ไม่เอากับฮุนเซนเลยเลือกตั้งมาฮุนเซนก็ตั้งเฉพาะรัฐบาลของฮุนเซนไปครับจนในที่สุดเขาบอกเอาประเทศชาติกัมพูชาเป็นที่ตั้งจนในที่สุดสมรังสีเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปเป็นสมาชิกสภาครับร่วมในรัฐสภาอันเดียวกันแต่ว่าความเห็นทางการเมืองต่างกันก็ว่ากันไปกว่าจะเจรจากว่าจะพูดกันได้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับจนนี้สมรังสีฮุนเซนเนี่ยนะครับผมก็พอทราบบ้างเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาก็โต้แย้งตรวจสอบกันไปส่วนประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรกันนักหนาคนระดับสูงก็ลงมาเล่นว่าถ้าจะปลองดองถ้าจะสามัคคีกับอีกฝ่ายนึงเนี่ยผมจะใส่แว่นดำผมไม่ยอมก็แสดงว่าส่งสัญญาณมาจากทางโน้นสหัสกันนะครับครับพวกเราเนี่ยเคยยื่นเปิดว่าประสบการณ์ในประเทศไทย66ทับ223ก็ทำมาแล้วก็ควรจะยื่นมือจับไม้จับมือกันสิ่งใดที่ยังไม่ตกลงกันได้ก็อย่าเพิ่งพูดครับเอาสิ่งที่ตกลงกันได้ก่อนพูดอันนี้ไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช่ยอมแพ้นะครับนี่คุณวันชัยสอนสิรินี่ก็อยู่อีกฝ่ายนึงนะก็อยู่ฝ่ายนู้นอีกฝ่ายนู้นเลยน้องนุ่งจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นน้องเรานี่แหละแต่เขาเห็นว่าต้องปรองดองต้องปรองดองถ้าไม่ปรองดองถ้าไม่คุยกันถ้าจะอ้างคดีว่ามารับโทษซะก่อนอีกฝ่ายนึงว่ามันจะมารับโทษได้ยังไงก็เซ็นเป็นพยานให้เมียเฉยมันมองความยุติธรรมต่างกันคนละอย่างมันไปได้ยังไงใช่ไหมครับฝ่ายนึงบอกว่าต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมแต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมของเธอน่ะมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมไอ้ซื้อขายที่ดินรัชดาตนมาก็ยกเลิกกันไปหมดแล้วแล้วจะผิดอะไรใช่ไหมครับนี่มันมองความยุติธรรมต่างกันแบบเพลงความไม่เป็นธรรมนี่แหละไม่เหมือนนั่นครับเพราะนั้นถ้าจะเอากันจริงๆต้องถอยกันมาจุลเจิมก็หยุดซะจะมาพูดนี่ผมสอบไปอีกครั้งนึงนะผมก็ไม่อาจเอื้อมถึงท่านหรอกครับเพราะว่าท่านก็สูงศักดิ์กว่าผมถ้าอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดต้องไม่อย่ามาซ้ำเติมประชาชนอีกฝ่ายนึงเลยนะครับเห็นใจบ้างเขาก็มีหัวใจเขามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่นี่ผมจะย้อนประวัติศาสตร์ประเทศไทยสักหน่อยในปลายสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.พิบูลสงครามมาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ช่วงนั้นมีคนเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ฝั่งตรงกันข้ามกับท่านได้ลงมือประทุษร้ายร่างกายหลายครั้งหลายหนนะท่านก็จับได้หลายท่านก็ตั้งข้อหาให้เป็นกบฏส่งขึ้นกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันขึ้นศาลศาลตัดสินว่ามีความผิด
ท่านก็ลงโทษส่งไปขังที่เกาะตารุเตาจังหวัดสตูลไปติดอยู่โน่นบุคคลเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยทหารบ้างเจ้าบ้างเจ้าก็ติดเหมือนกันนะในสมัยจอมพลป.เนี่ยจอมพลป.ก็ปราบเรียบแหละในที่สุดเมื่อมาถึง25พุทธศตวรรษจอมพลป.ก็เห็นว่าสมควรจะได้ทำบุญใหญ่สักทีนึงเพราะมันกึ่งพุทธกาลแล้วก็ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็ได้รับนิรโทษกรรมกันมาไม่ว่าจะเป็นใครล่ะหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรท่านก็หลุดออกมาก็เพราะจอมพลป.เขาจิตใจเป็นนักกีฬาพอสมควรก็นิรโทษกรรมกันมาความคิดเห็นต่างกันมันไม่น่าจะสะหัสประหารกันถึงชีวิตนะครับผมกับท่านวีระก็มีหลายเรื่องที่ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างก็เรื่องธรรมดาแต่เอาเรื่องหลักหลักคือประชาธิปไตยคืออะไรอำนาจเป็นของใครต้องเข้าใจไปเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือไม่เริ่มตรงนี้ก่อนให้เข้าใจกันก่อนการเลือกตั้งได้ผลมาแล้วยุติไหมเห็นไม่ตรงกันคุณก็ว่ากันไปองค์กรอิสระตรงนี้มันมากไปถอยลงมาได้ไหมคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างกรณีที่จะใกล้จบรายการนะครับกรณีคุณวิชามหาคุณบอกว่าจะนำเรื่องของกรณีสลายการชุมนุมพฤษภาปี53นี่นะครับนอกจากนี้ยังมีกรณียื่นขอให้ปปช.พิจารณาถอดถอนนายอภิสิทธิ์ออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีพฤติกรรมพฤติการส่อว่าทุจริตต่อหน้าที่ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย1นะครับอย่างร้ายแรง1ฆาตกรรมประชาชนโดยนายอภิสิทธิ์นายสุเทพพลเอกอนุพงศ์กับพวกร่วมกันใช้หรือสั่งการอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิดโดยเกิดการฆาตกรรมบุคคลจนถึงแก่ความตายจำนวนหลายรายเช่นฮิโรยุกิมูราโมโตะผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นประจำสำนักข่าวรอยเตอร์นายมนะอารานพนักงานสวนสัตว์ดุสิตและบุคคลอื่นๆระหว่างวันที่10เมษายนถึง19พฤษภาคม53และไม่ทบทวนวิธีการหรือหยุดยั้งการกระทำจากวันที่10เมษายน53กลับสั่งการให้ดำเนินการเช่นเดิมโดยเฉพาะเหตุการณ์วันที่19พฤษภาครับ2แทรกแซงการใช้อำนาจขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมกรณีการชันสูตรพลิกศพโดยนำคดีการตายของประชาชนและเจ้าหน้าที่รวม91ศพให้เสนอเป็นคดีพิเศษโดยไม่ดำเนินการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายและจงใจบิดเบือนได้เบี่ยงเบนการบังคับการตามกฎหมายในเรื่องชันสูตรพลิกศพ3ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและระงับเหตุวางเพลิงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์นแล้วมีการทำร้ายและไล่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกจากศูนย์การค้าทำให้ไม่มีผู้ดับเพลิงอย่างนี้ปปช.พิจารณาอยู่แต่ไม่มีผลคืบหน้าก็มันก็เหมือนกับคดีเก่าๆของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนั่นเองครับมันจะย่ำอยู่กับที่หรือไม่ก็ซุกตัวอยู่ในหลืบในตู้เย็นของปปช.ถ้าเป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยก็ฟันเอาอย่างที่ได้เห็นกันอยู่นี่นั่นเองมันผมอ่านตอนสุดท้ายหมายก็ว่ารีบสรุปสำนวนเสียเนี่ยเอาที่บอกกับใครไปญี่ปุ่นเขาก็มีรูปฮิโรยุกิมูราโมโตะนะครับมาชูเลยไปฆ่าเขาทำไมผมก็เขียนเพลงสั่งให้ใครล่ะรีบสั่งตัวเองสั่งให้นายวิชามหาคุณก็สั่งนายวิชาหน่อยสิสั่งยืนยันความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมว่าคุณไม่เอ็นเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าคุณทำตามคงเส้นคงวาเราก็คุยกันได้ถ้าคุณมาเอียงถอดถอนแต่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะให้พวกผมนี่ไปกราบเท้าท่านได้ยังไงเล่าผมก็กินข้าวเป็นนะเว้ยมันมีจิตใจเหมือนกันนะเว้ยเรียนกฎหมายเหมือนกันนะเว้ยก็เรียนนิติศาสตร์ทั้งนั้นน่ะนั่งอยู่เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยวุ่นวายเพราะเรียนนิติศาสตร์พอไม่คงเส้นคงวาพอเรียนแล้วมันรู้มากพอรู้แล้วมันก็มาเถียงกันไม่ยึดหลักกฎหมายที่เรียนมาครับวันนี้ก็บ่นหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องกรณีที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มีดูไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากโครงการนี้ประชาชนต่างหากได้รับเงินทุกบาททุกสตางค์ไปหมดแล้วได้ครบถ้วนข้าวก็เอามาอยู่รัฐบาลซะอยู่อีก2ปีเขาก็จะหมุนข้าวนี้เดี๋ยวนี้ก็จะขายเดี๋ยวนี้กำลังขายอยู่นี่กำลังขายอยู่เปิดประมูลรอบนี้ตั้งล้านตันนะคุณบอกว่าเสียหายตั้งไม่รู้600,000ล้านมันมากไปอ่ะมันยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จการอะไรเลยผมถึงบอกว่าจะรีบร้อนไปไหนแล้วถ้ามันเกิดขายแล้วมันบวกลบคูณหารเสร็จแล้วมันเกิดได้กำไรเนี่ยจะยกให้นายกยิ่งรักเขาไหมล่ะนี่เราก็คุยกันหนักนะครับความไม่เป็นธรรมถ้าเกิดขึ้นถ้าไม่เป็นธรรมก็เหมือนเพลงแหละครับ
เราจะปิดท้ายด้วยเพลงนะครับอีกครั้งหนึ่งย้ำตะหัวตะปูหน่อยฟังกันนานๆจะได้ฟังเพลงความไม่ไปทำสองครั้งในรายการฟังกันดีๆนะหม่อมจุลเจิมครับครับวันนี้ขอบคุณท่านวิรการครับขอบคุณครับสวัสดีครับกราบลาด้วยเพลงความไม่ไปทำของวรรณชนะเกิดดีครับสวัสดีครับเป็นธรรมสังคมอยู่ได้อย่างไรเมื่อตราชูอ่อนไหวและแกว่งไกวโอ้หนอเมืองไทยใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์ข้าเป็นดำอายุติธรรมมากมายหลายเหตุให้เห็นตราชูประหัตประหารก่อเวรประชาลำเค็นเพราะไรเกณฑ์กติกาเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมไม่มีมาดังฟ้าฟ้าไรดวงดาราอาณามืดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจะต้องเป็นธรรมคำจุลโลกไว้ทั่วอาณาความท้องคงจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความเป็นธรรมสามัคคีย่อมไม่มีมาดังฟ้าฟ้าไรดวงดาราอาณามืดมัวทั่วไทยความเป็นธรรมจะต้องเป็นธรรมคำจุลโลกไว้ทั่วอาณาหวานทองของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมทั่วอาณาหวานทองของไทยจดจำใส่ใจ